สวัสดีครับอันนี้คือไมโนวาแคสจะใส่ในรายผู้ป่วยที่มีกระดูกหักบริเวณต้นคอนะหรือว่าแฟรคเจอร์ของซีสปายนั่นเองนะเคสนี้ก็เก็บเอาไว้นะใส่ไว้พอถอดก็เก็บเอาไว้เป็นที่ระลึกไว้ให้เอาไว้ให้ดูนะเป็นโมเดลนะโมเดลเฝือกจะได้รู้ว่ามีเฝือกชนิดนี้ใส่ได้จริงแล้วรักษาได้จริงเดี๋ยววันนี้มีพิเศษก็คือเจอเจ้าของมาหาอีกแล้วนะแต่ว่าคนละโรคนะก็จะไปสัมภาษณ์สักนิดหนึ่งคือเป็นไงบ้างที่กลับมาแล้วเห็นในตัวหุ่นที่เราใส่ไว้เฝือกเก่าครั้งแรกที่เจอก็อึ้งไปยังอยู่ยังอยู่นะแต่วันนี้ขออนุญาตนะขออนุญาตถ่ายเป็นคลิปนะถ่ายให้เห็นหน้าตานะว่าคนไข้ที่ใส่เฝือกไมโนวาแคสใส่เฝือกคอตอนนั้นเกิดอุบัติเหตุอะไรตอนนั้นก็อุบัติเหตุน่าจะเป็นอาการหลับในครับแล้วก็ตกลงไปในคลองน่าจะได้ช่วยรักษาเนี่ยแล้วกระดูกต้นคอกระดูกต้นคอหักสามซี่แล้วก็หลังอีกสามซี่โอ้โหถือว่าเยอะเลยครับแล้วก็ขอให้ใส่เผื่อรักษารักษาแล้วก็ย้ายมารักษาต่อที่นี่ใช่ครับแล้วก็ใส่เผื่อไว้นานเท่าไหร่ผมใส่เผื่อตัวนี้น่าจะเกือบ2เดือนครับมาถอดตั้งแต่ผมใส่ไว้ให้ไอ้คือใส่มาแล้วก็มาเปลี่ยนที่นี่ใช่ไหมใช่ครับแล้วหลังจากนั้นก็คือใส่อันเดียวเนี้ย2เดือนเลยใช่ครับ2เดือนหรือว่าจะเป็นไงทรมานไหมก็ทรมานไหมก็ในการใช้ชีวิตประจำวันแต่เราก็ถ้าเราจะประยุกต์ใช้มันก็ไปได้ไปได้ไปได้ครับไม่ถึงกับปรับตัวได้ก็เลยปรับตัวได้ปรับตัวคือตอนที่เราใส่ไปแล้วเราเดินมีลักษณะเหมือนถูกกดไหมใช่ครับเพราะมันหันไม่ได้นะมันหันไม่ได้ใช่ครับมันหันไม่ได้เพราะเราจะอยู่ในผ้าผ้าตรงเดียวถ้าหันก็หันทั้งตัวหลังจากใส่ไปแล้วและถอดไปแล้วแรกมีความรู้สึกไงตอนแรกตอนแรกยังมีความรู้สึกของการเจ็บเล็กน้อยของหลังและคออยู่ยังหันได้ไม่ค่อยดีใช่ครับหันได้แต่ยังไม่ได้ไม่ดีแต่เราต้องมีการทำกายภาพใช่ครับหมอเขาก็สอนแล้วใช่ไหมครับทำกายภาพหลังจากถอดเฝือกแล้วเราใช้งานได้ดีหรือว่าแบบใช้ชีวิตแบบปกติได้เนี่ยต้องปรับตัวกี่เดือนประมาณอยู่ประมาณเกือบเดือนครึ่งครับประมาณเดือนครึ่งใช่ครับประมาณเดือนครึ่งจากนั้นก็กลับไปทำงานได้แต่ผมก็ถอดเสื้อเสร็จผมก็ไปทำงานเลยไปทำงานแต่ว่าคือยังตึงใช่ไหมคือพลังงานของเราก็ไม่ได้เป็นแบบว่าต้องใช้กำลังอะไรมากมายใช่ครับก็เป็นไม่ได้เหนื่อยขาไม่ได้จะเป็นตรวจสอบอาจจะมีใช้อุปกรณ์เครื่องมือที่มันมีความหนักแต่ผมก็จะหลีกเลี่ยงในน้องตำแพงหลังจากถอดไปแล้วนี่ประมาณกี่ปีละมันจะ2ปีได้แล้วประมาณ2ปีโอ้ก็ถือว่ายินดีนะที่กลับมาได้เห็นว่าคนไข้ที่ใส่เผือกแบบนี้แล้วสามารถที่จะใช้งานปกติได้เพราะบางคนก็กลัวนะครับหวั่นว่าใส่เผือกแล้วจะชีวิตจะต้องแบบว่าทำอะไรไม่ได้ใช้ชีวิตประจำวันได้เหมือนเดิมแต่ผมต้องปรับประยุกต์อย่าไปท้อกับมันอย่าคิดว่าอยู่ในนี้แล้วทำอะไรไม่ได้เป็นตัวตลกอะไรเลิกคิดผมจะคิดไปในทางที่ดีเพราะว่าคุณพลาดนะครับจะต้องคิดความบวกกับมันคิดด้านลบคุณจะสมองเซลล์สมองจะไปด้านลบเยอะก็ถือว่ากลับไปใช้ชีวิตด้วยปกติได้เสร็จยอดอันนี้ก็พามาดูนะคนที่ใส่เปลือกไม่ได้ว่าแพ้นะแล้วก็กลับไปใช้ชีวิตได้อย่างปกตินี่ก็ถือว่าสุดยอดแต่ก็ขอขอบคุณคนไข้มากขอบคุณคุณหมอทีมครับขอบคุณมากครับ